ทัศนคติน้องยังเหมือนเดิมนั่นแหละคือเหตุผลที่ว่าทำไมเขายังถึงตั้งเป้าต่อการที่อยากจะไปพิสูจน์ตัวเองอยู่ก็คือออกฟอร์ดเนี่ยส่งไหมจับฉลากออกฟอร์ดเนี่ยไปอยู่กลุ่มเดียวกับเชลซียู21ก็โดนดิอาจจะได้เจอกับจูดเบลเอามาเรื่องที่หลายๆคนถามไถ่กันมาแล้วก็เป็นภาพหน้าปกเรื่องของเบนเดวิสเป็นไงบ้างพี่เต้คืออยากมาอัปเดตในเรื่องของเรื่องก็คืออันนี้เป็นความสังเกตของตัวนะตั้งแต่ล่าสุดที่เราพูดเรื่องดราม่าครั้งนั้นนะแล้วเราติดเทรนด์ทวิตเตอร์เนี่ยก็มีน้องๆที่เป็นแฟนคลับเข้ามาเหมือนถามไถ่เรื่องของเบนเดวิสเยอะแล้วเขาไปไหนมาครับพี่ตอนนี้คือช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงที่มีข่าวเนี่ยเขาก็กลับไปอยู่บ้านแหละที่ภูเก็ตก็อยู่กับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับว่าเจ้าตัวเองเนี่ยก็พยายามอัปเดตข้อมูลผ่านมาเหมือนกันเพราะว่าผมก็พยายามจะเข้าไปคุยตลอดนี่กลับไปอยู่ออกฟอร์ดใช่ปะใช่เรื่องแรกคือมันช่วงหลังๆมาเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยก็ส่งคลิปซ้อมอันนี้เนี่ยส่งคลิปซ้อมเจ้าตัวเนี่ยก็พูดประมาณว่าเฮ้ยเนี่ยยูดูจากคลิปสิว่าในคลิปนั้นคือเขาซ้อมโหดคือซ้อมที่นู่นคือซ้อมดีแล้วเขารู้สึกว่านั่นแหละคือเหตุผลที่ว่าทำไมเขายังถึงตั้งเป้าต่อการที่อยากจะไปวิสูตัวเองอยู่เพราะยังเด็กอยู่เลยมันอยู่เพียงแค่ว่าโค้ชอยากจะเลือกเขาหรือไม่นั่นคือหลักๆที่พยายามจับใจความก็พยายามให้เหตุผลว่าเฮ้ยไป first team ให้ได้เว้ยหลังจากนั้นมันก็มีอีกข่าวนึงที่ฝากมาก็คือในอังกฤษเนี่ยมันมีถ้วยเล็กของลีกรองๆชื่อปาป้าจอนที่พวกจูดเบลเล่นธนวัฒน์เล่นความบังเอิญก็คือออกฟอร์ดเนี่ยส่งไหมจับฉลากคือไอ้ปาป้าโจนเนี่ยรอบแรกมันจะเป็นกรุ๊ปสเตจก่อนออกฟอร์ดเนี่ยไปอยู่กลุ่มเดียวกับเชลซียู21ก็โดนดิโดนใครโดนเชลซีดิต้องเมื่อกี้มึงโดนกูเลย ไปอยู่ด้วยกันในที่นี้คือเบนก็ส่งมาว่าเมบีอาจจะได้เจอจูดเบลอาจจะได้นอนอย่างนี้แหละซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจทีนี้ก็อัปเดตกันต่อไปว่าเฮ้ยหลังจากเนี้ยยูเนี่ยกับอังกฤษเมื่อไหร่ซึ่งได้คุยล่าสุดก็คือคืนนี้เบนจามินเจมส์เดวิดจะเดินทางจากสุวรรณภูมิกลับไปซ้อมที่ออกฟอร์ดที่อังกฤษซึ่งณเวลาเนี้ยที่เราคุยกันอยู่เนี่ย3 ทุ่มกว่าเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยบินจากภูเก็ตมาลงที่สุวรรณภูมิไฟเนี่ยลงประมาณช่วงเนี้ยที่เรากำลังคุยกันอยู่ซึ่งก็ต่อเครื่องทันทีในช่วงเที่ยงคืนเพื่อไปต่อที่อังกฤษสุดยอดเพราะฉะนั้นมันก็คงจะเป็นหนึ่งในการตอบคำถามหลายๆคนว่ามีข่าวเลือกมีจะย้ายมาไทยลีกอยู่นู่นนี่นั่นทัศนคติน้องยังเหมือนเดิมเขาเติบโตจากฟุตบอลเมืองนอกอ่ะกลับมาไทยลีกค่อยกลับมา30ก็ได้ไปให้สุดก่อนนั่นแหละนะครับผมก็น่าจะเป็นเรื่องที่พอจะอัปเดตกันได้ว่าจะได้ไม่ต้องตั้งคำถามกันต่อ